สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวางผ้านะคะเราก็จะสันทบผ้าไปนะคะเอาริมชนกันจากนั้นก็วางชิ้นหลังไปเลยนะคะแล้วก็ตัดเผื่อตะเข็บบนล่างเลยนะคะเราจะดึงผ้าให้มันไวนิดนึงนะคะเพื่อความไม่ยาวมากของวิดีโอต่อไปนะคะเราก็จะวางชิ้นหน้าเลยค่ะโดยให้กลางหน้าเป็นสันทบผ้านะคะจากนั้นเราก็จะมาร์กตำแหน่งแล้วก็เผื่อตะเข็บตรงช่วงต่อโค้งโดยขยับแพทเทิร์นออกไปนะคะให้ช่วงกลางหน้าเหลือตะเข็บ1นิ้วนะคะแล้วก็ตัดตอนเราตัดนะคะถ้าเกิดเราเผื่อตะเข็บเยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องพับเกล็ดตรงคอก็ได้นะคะเราจะไปพับตอนกลิ้งเนาะได้แล้วค่ะชิ้นหน้าจากนั้นนะคะเราก็จะวางแขนช่วงปลายแขนเราจะต่อลายเราก็จะพับกระดาษเข้าไปนะคะจากนั้นก็จะเช็คดูหน้าผ้าวัดระวางตรงหน้าผ้าหรือเปล่านะคะวัดจากริมเข้ามาช่วงหัวแขนกับช่วงที่จะตัดต่อให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ตัดตามไปเลยนะคะหัวแขนต่อไปนะคะเราจะทำสาบหน้ากันนะคะเราก็จะพับเกล็ดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัดตะเข็บเผื่อถ้าเกิดใครเผื่อตะเข็บเยอะก็ไม่ต้องพับเกล็ดเข้าไปก็ได้นะคะตัดสาบหน้ากันเลยค่ะต่อไปนะคะสันทบผ้าแล้วก็ตัดสาบหลังเลยค่ะโดยให้ตะเข็บช่วงกลางหลังนะคะเหลือไว้ประมาณ3กระเบียดหรือ1นิ้วก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงกลางหลังเราจะผ่านะคะสาบต่อไปนะคะกะผ้ากระโปรงนะคะกระโปรงชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันจะสูงกว่ากันแค่3ขีดนะคะตอนเราทำแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะเราให้ชิ้นหน้ายาวกว่าชิ้นหลัง3ขีดจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะเพื่อตะเข็บบนล่างเพื่อพับชายนะคะตัดให้ได้2ชิ้นนะคะสุดหน้าผ้าเลยนะคะสำหรับตัวที่จะเป็นทวิสต์นะคะใครจะทำแพทเทิร์นก่อนก็ได้หรือไม่ก็จะเช็คจากความยาวเสื้อแล้วก็บวกเพิ่มก็ตัดตามก็ได้นะคะไม่ต้องทำแพทเทิร์นกับโปร่งก็ได้นะคะต่อไปเราจะตัดลายปลายแขนแล้วนะคะที่เราจะตัดต่อเนาะตัดเผื่อตะเข็บไว้ช่วงปลายแขนนิดหน่อยนะคะเราจะเย็บกับผ้ากาวนะคะช่วงปลายแขนแต่ก่อนจะเย็บกับผ้ากาวเราก็จะต้องต่อช่วงบนก่อนนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะกะช่วงเส้นที่พาดตรงหัวไหล่คล้ายๆโบนะคะแต่ไม่ใช่เราจะกะลงมาว่าเราจะเอายาวขนาดไหนนะคะเราจะเอา14นิ้วนะคะข้างละ14นิ้วความกว้าง4นิ้วนะคะถ้าเกิดใครตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไปเพิ่มไปลดเอานะคะสำหรับตัวนี้คือความกว้าง4นิ้วแล้วก็ยาว14นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาชิ้นกระโปรงนะคะมาวางตัดกับผ้ากาวเลยนะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปอัดกาวนะคะอันนี้คือเราตัดสุดผ้ากันเลยนะคะเราจะเอาทวิสต์ลึกประมาณ3นิ้วหรือว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่ช่วงเอวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณ3นิ้วนะคะทวิสต์เราก็จะเอาสุดหน้าผ้ากันเลยจากนั้นเราก็ตัดผ้ากาวเลยค่ะเวลาตัดผ้ากาวเราก็จะใช้ตัวผ้านะคะวางทับผ้ากาวแล้วก็ตัดไปเลยทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะวางตัดชิ้นหลังกันเลยนะคะสำหรับตัวเสื้อเราจะดึงภาพให้มันเร็วนิดนึงเพื่อความเร็วของวิดีโอเนาะให้พอทุกคนเข้าใจคร่าวๆนะคะตัดชิ้นหน้าเลยค่ะผ้ากาวก็ต้องสันทบเหมือนกับ
ตัวเสื้อนะคะตัดตามเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปอัดนะคะวิธีอัดกาวก็อัดคล้ายๆกับวิธีอัดผ้าไหมนั่นเลยค่ะเหมือนกันถ้าเกิดใครอัดไม่เป็นนะคะก็ให้ย้อนไปดูคลิปที่สอนอัดผ้ากาวนะคะต่อไปนะคะเราจะตัดผ้ากาวแขนนะคะให้เต็มแขนเลยนะคะเพราะว่าช่วงผ้ากาวเราจะไม่ตัดต่อเหมือนตัวเสื้อนะคะเราจะเผื่อตะเข็บออกไปแล้วเราก็จะตัดต่อไปนะคะเราจะกะ2นิ้ว7เนาะผ้าลายเรากะ2นิ้ว7ที่เราจะไปต่อกับแขนท่อนบนนะคะเวลาต่อนะคะให้เอาผ้าลายขึ้นมาข้างบนนะคะประกบหน้าผ้ากับผ้าพื้นที่เป็นช่วงหัวแขนนะคะเราจะกะแค่นี้นะคะเราจะเย็บตามลายเป็นหลักนะคะเราจะเอาไปต่อกันก่อนค่ะช่วงนี้ต่อเสร็จแล้วก็รีดแบะตะเข็บนะคะรีดแบะตะเข็บเสร็จเราถึงจะมาเย็บผ้ากาวแล้วก็ตลบขึ้นไปนะคะกดคิ้วเล็กตรงที่เป็นผ้ากาวด้วยนะคะปลายแขนแล้วก็รีดขึ้นไปข้างบนเย็บตลบผ้ากาวขึ้นไปเราไม่อยากให้ช่วงปลายแขนหนานะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องสอยด้วยนะคะตัดสาบไปเลยค่ะตัดผ้ากาวสาบก็เอาสาบของเราวางแล้วก็ตัดตามตัดให้เสร็จทีเดียวนะคะงานเราจะได้เร็วตัดทุกชิ้นให้เสร็จทีเดียวเวลาอัดก็อัดทีเดียวเวลากลิ้งก็กลิ้งทีเดียวนะคะอันนี้คือเส้นพาดไหลนะคะมันติดกับริมผ้าด้วยมันก็เลยดูใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วเราเอาแค่4นิ้วนะคะเราก็เผื่อตะเข็บออกไปเผื่อเย็บด้วยแต่อันนี้คือเราเอาริมผ้ามันจะแข็งนะคะเราก็จะตัดไปก่อนเราจะเย็บกลับเอานะคะเพื่อความไม่หนานะคะเราขีดไป4นิ้วแล้วเราก็เย็บกลับแล้วค่อยรีดติดนะคะเย็บกลับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนี่ค่ะเราอัดผ้ากาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาแพทเทิร์นมาวางแล้วก็กลิ้งตามนะคะเราจะกลิ้งแขนกันก่อนเนาะถ้าเกิดใครผ้าสีอ่อนก็อย่าเอาสีเข้มมากนะคะกลิ้งนะคะเราจะเจียนรอบๆที่เป็นเศษผ้ากาวเศษผ้าที่เหลือออกนะคะแล้วเราค่อยกลิ้งมันจะได้ง่ายนะคะอย่าลืมนะคะมาร์กตำแหน่งแขนหน้าด้วยนะคะเวลาเข้าแขนแล้วก็ช่วงหัวแขนก็มาร์กตำแหน่งหัวแขนด้วยพอเราทำแบบนี้ประจำเราก็จะชินมือนะคะทุกคนเราก็จะฉีกนะคะฉีกชิ้นหลังนะคะถ้าเกิดมีผ้ากาวเหลือก็ตัดก่อนนะคะค่อยมาวางแบบนี้นะคะเวลากลิ้งจะได้ง่ายเนาะตัดเศษที่มันหงิกๆงอๆที่เหลือออกนะคะชิ้นหลังเราไม่ได้แยกชิ้นนะคะเราก็จะกลิ้งเกล็ดกลางหลังกลิ้งเส้นกลางหลังนะคะให้กลิ้งจากเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะกลิ้งให้สุดไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะเส้นคอหลังเส้นไหล่ของชิ้นหลังนะคะถ้าเกิดใครที่ทําแบบไม่ดีนะคะไม่ได้แยกกลิ้งออกมาก็ให้ทําประมาณนี้แขนก็ให้เป็นแขนหลังนะคะส่วนช่วงเอวนะคะเอวของชิ้นหลังมันจะอยู่สูงกว่าชิ้นหน้า3ขีดนะคะทุกคนถ้าเกิดใครหน้าอกใหญ่ๆก็ให้ประมาณครึ่งนิ้วหรือ5ขีดได้นะคะ
ลิงเกล็ดหลังนะคะอย่าลืมมาร์คตำแหน่งสุดเกล็ดด้วยนะคะทั้งสองเกล็ดเวลาเราตีเกล็ดเย็บเกล็ดมันจะได้สูงเท่ากันเนาะต่อไปนะคะเราก็จะวางชีทหน้ากันเลยนะคะทุกคนให้ริมกระดาษชนพอดีกับสันทบผ้านะคะแล้วก็จับเกล็ดเข้ามานะคะจับเกล็ดคอหน้าแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะกลิ้งชิ้นที่สันทบก่อนนะคะชิ้นกลางหน้าก่อนเนาะมาร์คตำแหน่งตรงอกสูงไว้ด้วยนะคะเวลาต่อมันจะได้ตรงกันนะคะกลิ้งบ่าหน้าแล้วก็ไหล่หน้านะคะคอหน้าเราจับเกล็ดแล้วเราก็กลิ้งได้เลยนะคะเราแต่งคอแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะขยับแพทเทิร์นให้ห่างจากจุดสันทบกลางหน้าเข้ามาประมาณ1นิ้วนะคะถ้าเกิดใครไม่มีอะไรหนักๆทับเอาไว้ก็ให้เอาเข็มหมุดกระดาษได้นะคะเราก็จะกลิ้งตามชายหน้าเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างแขนก็แขนหน้านะคะรักเลียแขนหน้าท้องแขนนะคะเราจะกลิ้งชิ้นต่อโค้งนะคะมาร์คตำแหน่งอกสูงไว้ด้วยนะคะแล้วก็กลิ้งตามเส้นที่เราทำเกล็ดนะคะเสร็จแล้วค่ะชิ้นหน้าต่อไปนะคะเราก็จะกลิ้งสาบนะคะอันนี้คือสาบโคหลังนะคะทุกคนให้เราเผื่อตะเข็บออกไปเพราะว่าเราจะใส่ซิปหลังนะคะหัวซิปจะอยู่ช่วงกลางหลังช่วงคอหลังนะคะเราจะกลิ้งไปก่อนเลยค่ะเราจะยังไม่วัดหัวไหล่นะคะเราจะไปวัดอีกทีตอนกลิ้งเสร็จนะคะว่าเราจะเอาช่วงไหล่เท่าไหร่ก็ให้ข้างหน้าข้างหลังเท่ากันเวลาต่อนะคะมันก็จะได้เท่ากันนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็สันทบกลิ้งสาบหน้าเลยค่ะอย่าลืมจับเกล็ดด้วยนะคะจับเกล็ดเข้าไปให้เหมือนกับชิ้นหน้านะคะเราก็จะกลิ้งไหล่หน้าแล้วก็คอหน้านะคะถ้าเกิดเรากลิ้งทุกอย่างทำทุกอย่างให้มันเสร็จทีเดียวเรางานเรามันจะเสร็จเร็วขึ้นนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนตัดก็ต้องตัดให้เสร็จทีเดียวตอนอัดกาวก็ให้อัดกาวเสร็จทีเดียวตอนกลิ้งก็ให้เสร็จทีเดียวนะคะงานจะได้เร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะมากะกระโปรงนะคะใครจะทำแพทเทิร์นก่อนก็ได้หรือไม่ทำแพทเทิร์นก่อนก็ได้นะคะเวลากะทวิสต์นะคะให้กะจากชิ้นหลังก่อนเนาะเพราะว่าชิ้นหลังมันจะตะเข็บเยอะให้เราเผื่อตะเข็บไว้ใส่ซิปข้างหลังกลางหลังนะคะ3กระเบียดนะคะเพื่อตะเข็บหลัง3กระเบียดจากนั้นเราก็จะกลิ้งเลยนะคะช่วงกลางหลังนะคะมาร์คตำแหน่งช่วงที่เป็นก้นซิปด้วยนะคะที่เราจะเข้าซิปนะคะให้วัดจากคอหลังลงมา21นิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลิ้งเอวหลังนะคะเอวหลังก็จะสูงกว่าเอว
ชิ้นหน้านะคะสำหรับกระโปรงนะคะเราจะวัดเข้ามานะคะจากริมกระดาษเข้ามา3นิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะขยับแพทเทิร์นให้ริมกระดาษอยู่จุด3นิ้วนะคะทุกคนตรงนั้นจะเป็นทวิตกลางหลังนะคะที่เราขยับเข้ามานะคะหรือถ้าใครตัวเล็กก็ให้ไปกะเอานะคะถ้าเกิดใครตัวใหญ่ก็ให้ลดได้นะคะเพราะว่าหน้าผ้าแต่ละคนไม่เท่ากันและเอวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะสำหรับใครจะรีดให้มันตายคือจะต้องกลิ้งตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครไม่รีดก็ไม่ต้องกลิ้งก็ได้นะคะเส้นตะกี้นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะวางให้ดู2แบบนะคะวางแบบทำแพทเทิร์นแล้วก็ไม่ทำแพทเทิร์นนะคะสำหรับช่วงที่เป็นกระโปรงนะคะเพราะว่าเราตัด2ตัวนะคะตัวนี้เราทำแพทเทิร์นแต่อีกตัวหนึ่งเราจะกะให้ดูโดยไม่ทำแพทเทิร์นนะคะช่วงกระโปรงนะคะไว้รอดูท้ายคลิปเนาะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะขยับเอาเข็มหมุดกลัดไว้ก่อนขยับแพทเทิร์นมานะคะ6นิ้วนะคะมันจะเป็นทวิตนะคะมันจะเป็นทวิตตรงหน้าขาเนาะจากนั้นเราก็จะขยับแพทเทิร์นนะคะให้ช่วงที่เป็นเกล็ดนะคะตรงกับ6นิ้วที่เราเอาเข็มหมุดกลัดไว้ตะกี้นะคะมันก็จะเหลือตะเข็บด้านข้างนิดนึงเห็นไหมคะสำหรับถ้าเกิดใครทำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะสำหรับสะโพกนะคะจะขีดเป็นทรง A มาเลยก็ได้หรือว่าจะโค้งสะโพกตรงวัดจากเอวลงมา7นิ้วแล้วโค้งสะโพกแล้วค่อยเป็นทรง A ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะตัดแบบนี้คือไม่ต้องวัดสะโพกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทวิตมันไม่มีปัญหาแน่นอนวัดแค่เอวแล้วก็ความยาวนะคะสำหรับความยาวก็ไปบวกนะคะความยาวเราเท่าไหร่เราก็ไปบวกกับตัวเสื้อให้มันกระโปรงมันยาวเท่ากับตอนที่เราวัดตัวนะคะอันนี้เสื้อเราตัดต่อ16เนาะกระโปรงเราก็ต้องบวกเพิ่มให้มันได้36ครึ่งนะคะสำหรับเจ้านี้เขาตัด36ครึ่งก็ให้ทุกคนไปบวกเอาใครอยากได้สั้นได้ยาวนะคะที่ไม่ดีกลิ้งตะกี้คือเผื่อว่าลูกค้าเขาอยากให้รีดให้มันตายนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะทำแบบฟูๆก็ไม่ต้องกลิ้งก็ได้นะคะกลิ้งแค่ช่วงที่เป็นทวิตแล้วก็กลางหลังแล้วก็ด้านข้างก็พอนะคะทำทวิตวิธีที่2นะคะช่วงกับโครงนะคะให้เราวัดจากจุด3นิ้ว1ตอนเราทำแพทเทิร์นนะคะคือเอาความยาวตัวนี้ยาว35เราก็เอา35วางตรงจุด3นิ้ว1ตรงไหล่หน้านะคะมาถึงเอวหน้านะคะเอวหน้าก็จะต่ำกว่าเอวหลังนะคะจากนั้นเราก็จะเอาจุดที่เราได้เอวหน้านะคะไปวางกับริมชายคือชายตัวนี้นะคะเราอัดกาวแล้วเราก็พับชายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาช็อคขีดติ๊กไว้เลยนะคะขีดเส้นตรงหากันเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะพับเกล็ดกะช่วงทวิตว่าผ้าเรามันจะทวิตได้เท่าไหร่นะคะเพ
ราะว่าช่วงทวิตมันจะต้องเท่ากันนะคะแล้วกะจากตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่เราก็จะเผื่อตะเข็บด้านข้างออกไป1กับ1นิ้วนะคะติ๊กไว้เลย1นิ้วจากนั้นเราจะหาร3นะคะทุกคนผ้าที่เหลือจากเอวเราจะหาร3นะคะได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะวัดจากริมผ้ามานะคะที่เราเผื่อตะเข็บไว้เข้าซิปแล้วนะคะ3กระเบียดอันนี้คือเราทำทวิต3ข้างละ3นิ้วนะคะเราก็จะวัดจากกลางหลังมา3นิ้วแล้วก็เอาจุดเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาเส้นเอวหลังนะคะไปตรงจุด3นิ้วนะคะแล้วทวิตตรงกลางหน้าขานะคะมันก็จะ2เท่านะคะคือถ้าเกิดทวิต3นิ้วช่วงทวิตตรงกลางหน้าขาก็จะเป็น6นิ้วนะคะทุกคนถ้าเกิดเวลากะทวิตก็ให้กะชิ้นหลังก่อนเพราะว่าชิ้นหลังมันมีหลายตะเข็บมันเปลืองผ้ากว่าชิ้นหน้านะคะเราจะวัดจากเส้นเอวกระโปรงลงมานะคะ7นิ้วนะคะทุกคนหรือว่าจะขีดเป็นทรง A ลงมาหารอยพับชายเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะอันนี้คือเราเอาช็อคขีดอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะสำหรับทุกคนเนาะพอเรากะทวิตเสร็จแล้วนะคะเอวอะไรเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ลูกกลิ้งกับคาร์บอนนะคะกลิ้งให้มันทะลุออกไปข้างล่างนะคะเราก็จะได้ตำแหน่งของตัวกระโปรงที่จะโตกับเสื้อแล้วนะคะแล้วก็ทวิตช่วงชายนะคะต้องให้เท่ากันนะคะหาอะไรทับหรือไม่ก็เอาเข็มหมุดกัดก็ได้นะคะเดี๋ยวความยาวมันจะไม่เท่ากันนะคะสำหรับชิ้นหลังนะคะกระโปรงจะยาวกว่าชิ้นหน้านะคะแต่ถ้าเป็นตัวเสื้อชิ้นหน้าจะยาวกว่าชิ้นหลังนะคะเราก็จะติ๊กตามรอยที่เราขีดตะกี้นะคะมาร์กตำแหน่งไว้เลยนะคะช่วงไหนเป็นทวิตช่วงไหนเป็นที่จะต่อกับตัวเสื้อนะคะกลิ้งให้ทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ช่วงปลายบานนะคะอันนี้คือผ้าที่เป็นผ้าลายนะคะมันจะแคบกว่าผ้าที่เป็นผ้าพื้นนะคะเราไม่อยากได้รอยโตนะคะเราก็เลยจะเอาตามผ้าพื้นไปนะคะเผื่อตะเข็บกลางหลังไว้3กระเบียดเราก็กิ้งให้มันทะลุลงไปนะคะข้างล่างเนาะต่อไปนะคะเราก็จะเอาช่วงตัวเสื้อมาต่อกับช่วงเอวกระโปรงแล้วเราก็จะเช็คว่าจุด21นิ้วที่เราจะเข้าซิปอยู่ตรงไหนเราก็จะมาร์กตำแหน่งไว้เลยนะคะสำหรับกลางหลังนะคะต่อไปนะคะเราก็จะตัดตามชิ้นบนเลยนะคะถ้าเกิดผ้าใครเหลือแบบไม่ดีนะคะให้เผื่อตะเข็บแค่3กระเบียดก็พอกลางหลังนะคะต่อไปเราจะวางชิ้นหน้ากันแล้วค่ะสันทบผ้าเลยนะคะแล้วก็กัดชายให้ตรงกันนะคะสำหรับกระโปรงชิ้นหน้านะคะจะสั้นกว่ากระโปรงชิ้นหลังประมาณ3ขีดนะคะทุกคนเพราะว่าเสื้อเรายาวกว่าเนาะหรือถ้าใครไม่ซีเรียสก็เอาเท่ากันก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เวลาใส่ถ้าเกิดใครอกใหญ่มันก็จะโดดช่วงกลางหน้านะคะเราก็จะขีดเราจะวัดแบบนี้ก็ได้นะคะคือเผื่อทวิตมา3นิ้วช่วงสันทบนะคะแล้วเราก็เอาชิ้นหน้ามาวางนะคะแล้วก็จับเกล็ดเข้าไปแล้วก็ขีดมาร์กเลยนะคะต่อไปเราก็จะขีดมาถ้าเกิดทวิตฝั่งโน้น3ฝั่งตรงนี้ก็ต้อง6นะคะเพราะว่าเราหาร3ช่วงตรงกลาง
หน้าขานะคะมันจะสองเท่าช่วงนั้นมันจะสันทบเนาะมันก็เท่ากันนะคะเวลาทำออกมาเราจะเช็คดูชายหลังว่าบานเท่าไหร่นะคะเราก็จะให้ชายหน้าบานเท่านั้นนะคะให้บานเท่ากันความบานของชายกระโปรงนะคะจากนั้นแล้วก็ขีดโค้งเหมือนกับชิ้นหลังเลยนะคะหรือถ้าใครจะทำเป็นทรงเอจากเอวมาเลยก็ได้นะแล้วแต่เลยได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็ตัดตะเข็บด้านข้างออกให้เท่ากันเพราะว่าหน้าผ้าเรามันไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือมันเป็นรอยตัดต่อนะคะพอตัดต่อออกมาแล้วมันแข็งไม่ดีก็เลยจะไม่เอานะคะก็จะตัดทิ้งไปนะคะเอาเท่าที่หน้าผ้าเราได้พอเรากะทวิสต์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลิ้งทะลุออกไปนะคะเหมือนกับชิ้นหลังที่เราทำตะกี้เลยนะคะด้านข้างเราก็กลิ้งนะคะแล้วก็ตัดตะเข็บได้เลยนะคะเผื่อตะเข็บออกไปนะคะนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะช่วงเอวเนาะเสร็จแล้วค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังวิธีทำกระโปรงทวิสต์ชุดเซ็กต่อกระโปรงทวิสต์วิธีที่สองนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าแบบไหนมันง่ายก็ให้ไปทำเอาถ้าเกิดใครชอบแบบแพทเทิร์นก็ทำแบบแรกนะคะอันนี้คือแบบที่สองนะคะไปอัดกาวไปพับชายมาให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาทำอันนี้คือไม่ดีจะจับทวิสต์ให้ดูนะคะทวิสต์กลางหน้าที่เราสันทบไป3นิ้วนะคะพอเรากัด3นิ้วบนล่างมันก็ได้6นิ้วนะคะแล้วก็ช่วงหน้าขานะคะที่เราวัด2เท่าตัวไปเป็น6นิ้วนะคะกัดแล้วกัดออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนได้ทวิสต์ที่เท่ากันนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลัง